ระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับเรื่องของการศึกษาก็ได้รับผลกระทบอย่างมากถึงแม้ว่าการที่เด็กนักเรียนไม่สามารถที่ไปเรียนได้ตามปกติในโรงเรียนอันเนื่องมาจากมีความเสี่ยงนะครับมีการประเมินก็ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือว่าแพร่กระจายเชื้อให้มาเรียนที่บ้านโดยผ่านสิ่งที่เรียกว่าออนไลน์การเรียนมันก็ไม่เหมือนกับเรียนที่ห้องนะครับบางคนก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างเนี่ยนะครับมันมีปัญหาจนกระทั่งมีนักการศึกษานักวิชาการเขาเสนอว่าถ้ามันมีปัญหามากนักเนี่ยหยุดการเรียนไปเลย1ปีแล้ว1ปีที่นักวิชาการนักการศึกษาเขาเสนอให้หยุดเรียนนั้นน่ะหยุดสนิทเลยหรือว่าจะต้องทำอะไรบ้างไม่เรียนออนไลน์แล้วจะไปทำอะไรนะครับคุณออซินีนั่นสิคะแต่ต้องบอกว่าคำถามนี้เนี่ยเบื้องหลังต้องชวนคิดก่อนว่าอยู่บนพื้นฐานความหวังดีนะคะ อยากจะให้คุณก่อเขตคุณผู้ชมเนี่ยได้ไปดูภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆพื้นที่หรือว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนึงเนี่ยในหมู่บ้านหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเครื่องเดียวเนี่ยโอ้โหใช้กัน 5-6 คนหรือแม้แต่บางคนเนี่ยบางบ้านมีนะคะมีอุปกรณ์แต่ว่าลูกหลายคนเนี่ยแล้วเวลาเรียนเนี่ยจะแบ่งกันยังไงเพราะว่าเวลาเรียนเนี่ยเครื่องเนี่ยแทบไม่ได้หยุดพักเลยปัญหาเหล่านี้เนี่ยกำลังสะท้อนอะไรกำลังสะท้อนว่าบางทีรูปแบบของการเรียนออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าหรือว่าการเรียนกับทีวีการเรียนออนไลน์ผู้ปกครองโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะนั่งเฝ้าลูกทั้งวี่ทั้งวันแบบนี้ก็ไม่ไหวทั้งนี้แนวคิดของการหยุดเรียน1ปีเนี่ยอาจจะมาช่วยบรรเทาปัญหานะคะแต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าอยู่บนพื้นฐานที่มองว่าถ้าเกิดหยุดเรียนไปเนี่ยมันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำค่ะแต่อยากจะชวนมองกลับไปอีกมุมนึงนะคะว่าในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นตั้งแต่มีแนวคิดออกมาเนี่ยมีเสียงที่คัดค้านไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วพยายามที่จะยกมาว่าเอ๊แค่เฉพาะเด็กที่เปิดเทอมช้าๆปิดเทอมไปนานๆหรือแม้แต่หยุดเรียนแค่3เดือนเนี่ยไม่อยากจะกลับไปเรียนอีกแล้วแต่ยิ่งถ้าหยุดเรียน1ปีเนี่ยภาวะการเรียนรู้ของเขาจะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้เราคุยกันเสมอนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ถดถอยกำลังเป็นปัญหาค่ะแต่วันนี้มาชวนมองอีกมุมนึงมองเห็นโครงสร้างหรือว่ามองเห็นระบบว่าปีกว่าๆแล้วนะคะที่หลายๆโรงเรียนในหลายๆพื้นที่ที่มีการระบาดเนี่ยพยายามที่จะคงการเรียนรู้ของเด็กเอาไว้แต่ว่ารูปแบบและวิธีการนี่สิคะมันไม่ได้ต่างจากเดิมนะคะ รูปแบบการเรียนการสอนเหมือนเดิม เป๊ะเลยเนื้อหาวิธีการสอนคุณครูยืนอยู่หน้ากระดานมีตัวหนังสือมาสอนอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของตัวชี้วัดค่ะถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติเนี่ยปีหนึ่งเด็กคนหนึ่งก็จะเรียนประมาณสัก200วันต่อปีการศึกษาแต่ตัวเลข200วันเนี่ยมันตามมาด้วยตัวหลักเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการชี้วัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กจะต้องมีจิตพิสัยดำเนินการตามวัตถุประสงค์อะไรเหล่านี้เยอะแยะมากมายเคยลองคำนวณดูตัวเลขนะคะว่าเฉพาะเด็กป.1ถึงป.6เนี่ยตัวชี้วัดกับการเรียนในโรงเรียนเนี่ยมี 2,000 กว่าข้อโอ้โหเด็กต้องทำตามแบบนี้เป็นสเต็ปไปพอมาเรียนออนไลน์ก็ตัวชี้วัดก็ยัง 2,000 กว่าข้อก็ยังเหมือนเดิมแม้ว่าที่ผ่านมากระทรวงบอกว่าต้องพยายามตัดบางอย่างออกแต่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะว่าตัวสำคัญก็คือเขามองที่เรื่องของคุณภาพการศึกษาเด็กสามารถคิดคำนวณวิเคราะห์เขียนอ่านได้ตรงตามที่กำหนดหรือเปล่าถ้าโรงเรียนออนไลน์หนึ่งโรงเรียนต้องเปลี่ยนวิธีสอนสองตัวชีวิตตัวที่เราใช้เรื่องของทักษะชีวิตหรือตัวชี้วัดต้องปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เป็นตัวชี้วัดที่ต้องการจริงๆในสถานการณ์โควิดและตัวชี้วัดนี้โรงเรียนควรจะคุยกับเขตพื้นที่คุยกับศึกษาจังหวัดเพื่อให้รับรู้ว่าจังหวัดเราบริบทของเราเน้นตัวชี้วัดแบบนี้ยังไม่ต้องกังวลตัวชี้วัดกระทรวงว่าถ้าไม่ได้นั้นจะจบไม่จบนะแต่ต้องกับสิ่งที่เราอยากได้ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็รับรู้ตรงกันแล้วผู้ปกครองต้องรับรู้ด้วยว่าถ้าลูกเรียนในระดับนี้วิชานี้เขาต้องการให้บทหลานท่านทำอะไรได้ตรงนี้เองเนี่ย
น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามใช้ในเรื่องของคุณภาพการศึกษาผ่านตัวชี้วัดเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดเด็กว่าคนไหนควรได้เลื่อนชั้น คนไหนเป็นเด็กเก่งไม่เก่ง uh-huh. เก่งมากๆเนี่ยมีโอกาสไปแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการก็มีครับแต่วันนี้เนี่ยสถานการณ์จะนำรูปแบบของการเรียนปกติมาใช้แบบเดิมกับในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยคงไม่ได้อีกต่อไปนะคะถ้าไม่เรียนออนไลน์แล้วจะทำอะไรครับออนไซต์ยังมีเรียนไหมหรือว่าจะต้องมีทางออกอะไร1ปีนี่คงไม่ใช่ให้เด็กอยู่บ้านเฉยๆมั้งแน่นอนค่ะว่าการให้เด็กหยุดเรียน1ปีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่อย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยหาหลายช่องทางแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ออกมาแล้วตั้ง5ช่องทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่โรงเรียนการเรียนออนไลน์ออนแฮนด์หรือว่าออนดีมานด์หลายๆแบบอย่างแบบนี้ค่ะมันต้องผสมผสานกันแต่ทีนี้ผสมผสานกันแล้วแต่ละโรงเรียนจะเลือกใช้อย่างไรตรงนี้ต้องมาดูกับพื้นที่ค่ะมีหลายมุมมองนะคะบอกว่าจริงๆแล้วการระบาดณตอนนี้เนี่ยยังไม่จบแต่ใช่ว่าทุกที่เนี่ยจะระบาดหนักหรือว่าควบคุมการระบาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์เนี่ยน่าจะเป็นตัวเสริมมากกว่าแต่ว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะกลับมาเปิดโรงเรียนได้หรือแม้แต่มีการส่งมอบใบงานได้การเรียนในพื้นที่หรือว่าเรียนที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่กลับมา 100% แต่ระหว่างนี้ต้องมีการปรับหรือว่าดูรูปแบบที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์กันไปแต่ถึงขนาดนั้นค่ะต้องบอกว่ารูปแบบที่มันออกมา5รูปแบบเนี่ยพยายามใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจนตอนนี้ที่ผ่านมาเคยมีการลองวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการเรียนหลายๆคนบอกว่ามันไม่ได้ผลเด็กเรียนไม่รู้เรื่องหรือว่าบางทีเด็กสับสนว่าการเรียนแบบนี้คุณครูก็อัดคลิปออนไลน์ไม่ได้คุณครูอัดคลิปให้เด็กเดี๋ยวกลับมาเรียนเดี๋ยวกลับไปเรียนที่บ้านพอไปวัดไปวัดมาเนี่ยเพราะว่าเด็กเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยถดถอยลงไปกว่า 50% ครับทีนี้มันก็เลยมีคำถามว่าแล้วในระหว่างนี้น่ะจะทำยังไงเพราะว่าเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่มันหยุดชะงักไม่ได้เหมือนกันครับแล้วอะไรจึงทำให้มันไม่ได้ผลนะครับมันมีสาเหตุจากอะไรเมื่อสักครู่เราเริ่มจากออนไลน์แต่เมื่อสักครู่คุณอาทีนี้ก็บอกว่ามันมีออนแฮนด์ออนดีมานด์มีทั้งมาเรียนที่สถานศึกษาที่โรงเรียนบ้างกลับไปเรียนออนไลน์ที่บ้านบ้างมันก็น่าจะเป็นการเรียนแบบผสมผสานเราขึ้นต้นกันว่าเรียนออนไลน์มีปัญหานักวิชาการนักการศึกษาบางคนบอกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เสนอให้หยุดเรียนแต่คุณอาสินีกำลังลงลึกว่าแล้วกระบวนการเรียนรู้ด้านอื่นๆมันก็ยังทำให้เกิดการถดถอยการเรียนรู้ถดถอยลดลงถึง 50% ไม่น้อยเลยเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆแล้วถ้าบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยน่าเห็นใจเด็กที่มีการเรียนรู้ในยุคโควิดนะคะว่ามันเหมือนกับว่าเขาถูกปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่กับโลกของการศึกษาเรียนแบบตามยถากรรมที่พูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนออนไลน์หรือว่ามีความสามารถในการเรียนออนไลน์เนี่ยสามารถเรียนได้อย่างราบรื่นนะคะครับถ้าชวนคุณผู้ชมเนี่ยมองภาพเป็นกราฟง่ายๆมองเป็นรูป K-shape K เนี่ยจะมีหางตัวหนึ่งชี้ขึ้นไปข้างบนอีกด้านหนึ่งชี้ลงข้างล่างเด็กที่มีศักยภาพมีอุปกรณ์มากพอหรือว่าทางบ้านเนี่ยมีกำลังมากพอได้รับการส่งเสริมอย่างดีเลยการเรียนรู้เนี่ยก็จะพุ่งสูงขึ้นไปแต่อีกกลุ่มนึงค่ะเราก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ด้วยก็คือเป็น K ตัวที่ดิ่งลงตรงนี้เนี่ยขาดโอกาสทั้งการสนับสนุนทั้งเรื่องของวิชาการอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆเท่ากับว่าถ้ายิ่งปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปเท่าไหร่เนี่ยหางของตัว K ทั้ง2ด้านเนี่ยก็จะยิ่งห่างกันมากขึ้นคำถามก็คือว่าแล้วจะทำอย่างไรคะว่าจะให้เด็กกลุ่มที่เป็นหางชี้ข้างล่างเนี่ยสามารถที่จะดึงหางเขาเนี่ยให้ขึ้นไปหรือว่าอยู่ใกล้เคียงกับกลุ่มที่อยู่ข้างบนได้มากที่สุดถ้าลองมองการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยจะบอกว่าการหยุด1ปีเนี่ยมันคงจะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้นะคะเพราะอย่าลืมว่าการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยมันต้องเป็นการมองระยะยาวนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีข้อเสนอนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรมองการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยให้เหมือนกับต้นไม้การปิดแกปมันไม่ใช่ว่าต้องทำให้ได้ใน1ปีนะครับถ้ามองแบบนี้ผิดหลักการพัฒนาคนคนเหมือนต้นไม้บางช่วงที่น้ำไม่พอประคองเขาไม่ให้ใบเหี่ยวไม่ให้ตายก่อนแล้วเดี๋ยวพออากาศดีต้นไม้พร้อมค่อยใส่ปุ๋ยใส่อะไรเพื่อให้เขาโตได้ต้นไม้ทุกต้นไม่จำเป็นต้องโตเท่ากันอยู่แล้วแต่สุดท้ายครับต้นไม้มันจะมีลิมิตของมันว่าต้นนี้ปีนี้อาจจะโตช้าต้นนี้ปีนี้โตเร็วหน่อยแต่5ปี7ปีไปดูเลยต้นไม้มันโตเท่ากันหมดแต่ทีนี้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยระยะแรกสำหรับกลุ่มเด็กที่มีปัญหาจริงๆไม่พร้อมจริงๆเนี่ยในขั้นแรกเนี่ยควรที่จะให้เขาเนี่ยประคองการเรียนรู้ให้ก่อนไม่ให้ว่าหลุดหรือว่าหยุดไปเลยครับไอ้เรื่องของการประคองการเรียนรู้เนี่ยชุมชนสังคมใกล้ตัวสำคัญที่สุดถ้าจะบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีความพร้อมแต่ณวันนี้เนี่ยมีข้อเสนอเขาว่าจริงๆแล้ว
ระบบนิเวศในชุมชนสามารถที่จะมาสร้างการเรียนรู้ของเขาได้ค่ะคุณรัชนีกำลังจะบอกว่าคนในชุมชนมาช่วยจริงๆนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มนะครับที่คนอาจจะไม่มีงานทำงานที่เขาทำอาจจะมีรายได้ด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้วยดูแลลูกหลานในชุมชนค่ะตรงนี้เนี่ยอาจจะขอขยายความสักนิดนึงนะคะที่บอกว่าชุมชนจะเข้ามาร่วมเนี่ยมาร่วมได้ตั้งแต่ระยะแรกหรือว่าในเฟสแรกที่ต้องประคองการเรียนรู้ของเด็กเพื่อไม่ให้พ่อแม่หรือว่าเด็กเนี่ยถูกทิ้งไว้ตามลำพังเพราะบางทีเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะสอนลูกยังไงเห็นหลายๆพื้นที่นะคะว่าที่บ้านผู้ใหญ่บ้านมีอุปกรณ์มีทีวีคุณครูสามารถที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของง่ายๆค่ะการเรียนแบบประคับประคองเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเน้นวิชาการที่หนักหรือว่าเป็นขั้นที่ยากเกินกับความรู้ความต้องการของเด็กนะคะแต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอย่างเช่นให้ปราชาวบ้านมาช่วยสอนคุณครูมาย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการคิดคำนวณอ่านเขียนพื้นฐานและมีผู้ใหญ่ในชุมชนเนี่ยช่วยกระจายองค์ความรู้หรือแม้แต่เรียนรู้วิถีชุมชนเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถเข้ามาช่วยประคองทั้งเด็กและผู้ปกครองได้ตั้งแต่ต้นพอหลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเข้าสู่ระยะที่2ก็คือการฟื้นฟูความรู้ถึงเวลาที่เด็กเนี่ยสามารถกลับไปเรียนกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ก็ค่อยมาเสริมค่อยมาเติมเรื่องพื้นฐานหรือว่ามาปรับพื้นฐานที่เขาขาดหายไปในช่วงที่ไปโรงเรียนไม่ปกติและพอเข้าสู่ขั้นที่3ก็เรียกได้ว่าเขามีเตรียมความพร้อมได้มากประมาณนึงแล้วก็มีความพร้อมที่จะไปสอบหรือว่าไปเรียนรู้ในขั้นต่อไปได้ค่ะครับท่านผู้ชมเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันมีรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ได้หลากหลายรูปแบบและสิ่งที่คุณออนซินีไปติดตามเรื่องนี้มาและนำเสนอในช่วงท้ายนั้นก็ชัดเจนแล้วครับว่าไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีการเรียนอย่างอื่นเหมือนกันแต่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของครอบครัวและก็คนในชุมชนบางทีวิกฤตอาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะครับเราพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาให้ชุมชนมามีส่วนร่วมอาจจะไม่เกิดได้สักทีนึงแต่พอมาเจอกรณีแบบนี้เข้าเนี่ยสิ่งที่เรียกร้องกันมานานก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็จริงๆแล้วโควิด-19 อาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาบ้างก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนั้นคือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ทีมข่าวที่จะมาพูดคุยเบื้องหน้าเบื้องหลังจะนำเรื่องราวที่พวกเขาติดตามมาทั้งสัปดาห์มาพูดคุยกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมและทีมข่าวไทย PBS ทุกท่านลาไปก่อนนะครับติดตาม Newsroom ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ